นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ถือหุ้นของการบินไทยนับแสนคนที่จะต้องติดตามแล้วก็ฟังนะคะแต่ว่าคนไทยทั้งประเทศล่ะค่ะเพราะว่านี่คือสายการบินแห่งชาติค่ะครับเรื่องราวของสายการบินแห่งชาติการบินไทยเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศและสายการบินทั้งโลกต่างก็จับจ้องอยู่กับแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลไทยในการนำพาบริษัทการบินไทยให้กลับมาบินอีกระลอกหนึ่งครับแต่ปัญหาใหญ่ของการบินไทยไม่ได้จะจบลงอยู่เพียงแค่แผนฟื้นฟูที่จะมีการโหวตจากบรรดาเจ้าหนี้จะผ่านหรือไม่การรันกิจการต่อนี้ไปจะเป็นเช่นไรแต่ขณะนี้สิ่งหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือภัยมาถึงบรรดาผู้ถือหุ้นของการบินไทยเรียบร้อยแล้วครับ8มีนาคมที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แจ้งขึ้นเครื่องหมาย NC กับบริษัทการบินไทย NC คืออะไร Non Compliant แปลว่าบริษัทนี้มีปัญหาครับมีปัญหาอะไรเขาบอกว่าที่ตลาดแจ้งไปเนี่ยให้การบินไทยเสนอตัวตอนนี้ฐานะของบริษัทส่วนผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ต่ำกว่าศูนย์ไอ้ต่ำกว่าศูนย์ขนาด500 600ล้านเนี่ยบริษัทยังไปไม่รอดเลยครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมของการบินไทยส่วนผู้ถือหุ้นที่ต่ำกว่าศูนย์น่ะมันเป็นแสนล้านครับนี่ค่ะคุณดูดิค่ะส่วนผู้ถือหุ้นที่ต่ำกว่าศูนย์นั้นมันเป็นแสนล้านแล้วการบินไทยจะฟื้นตัวอย่างไรล่ะมันมีแค่2ทางเลือกเท่านั้นเอง1บริษัทหรือคณะผู้ทำแผนยื่นเรื่องฟื้นฟูกิจการพักการซื้อขายหุ้นไปยาวนานที่สุดเท่าที่จะแก้ไขได้ค่ะ2เพิกถอนบริษัทจดทะเบียนนั้นออกไปจากตลาดเสียค่ะคราวนี้ตายแล้วสิผู้ถือหุ้นเป็นแสนคนก็ไม่เหลืออะไรเลยนะคะทำไมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่คุณวิลาสินีค่ะเดือนพฤศจิกายน2563ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP พักการซื้อขายหุ้นการบินไทยเพราะไม่มีการเซ็นงบจากผู้ตรวจสอบบัญชีพอแก้ปัญหาเรื่องนี้เสร็จหุ้นการบินไทยมีการซื้อขายกันต่อซื้อขายกันตอนนั้นผมเคยเตือนในรายการว่าไอ้แมงเม่าระวังจะตายหมู่ไม่มีใครเชื่อครับซีลิ่งเป็นหลายรอบเหมือนกันหุ้นการบินไทยซีลิ่งกันหลายรอบค่ะคนที่เห็นกับประโยชน์จากระดับราคากระโจนเข้าใส่ในการเล่นตอนนี้ขายกันก็ไม่ออกค่ะต่อมาเดือนกุมภาพันธ์อีกรอบนึงแขวน SP อีกรอบนึงก่อนที่จะเสนอแผนฟื้นฟูนั้นน่ะไปสู่ศาลนี่ SP อีกรอบหนึ่งรอบนี้ขึ้น NC ครับแล้วมันจะเป็นภัยยังไงผมพาคุณผู้ชมมาดูนี่นี่คือปัญหาของสายการบินแห่งชาติครับการบินไทยมีทรัพย์สินและมีรายได้เท่าไหร่ผมพามาดูการบินไทยแจ้งผลประกอบการงบขาดทุนสุทธิ 141,000 กว่าล้านบาทค่ะปี62ขาดทุนเท่าไหร่ 12,000 กว่าล้านบาทด้านบนนี่ขาดทุนสะสมนะคะขาดทุนสุทธิปี63ค่ะปี62นั่นขาดทุนสุทธิ 12,000 กว่าล้านปี63 140,000 กว่าล้านค่ะปี62ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบอยู่เท่าไหร่ 11,659 ล้านบาทปี63ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบอยู่เท่าไหร่ 128,700 ล้านบาทค่ะย้ำอีกครั้งนะครับส่วนผู้ถือหุ้นที่ติดลบที่ต่ำกว่าศูนย์ของการบินไทย 127,842 ล้านบาทส่วนผู้ถือหุ้นมาจากไหน 1. คือหุ้น 2. เวลาเขาขายหุ้นขายเกินราคาพาเอามาบวกเป็นส่วนผู้ถือหุ้น 3. คือกำไรสะสมเอามารวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นแต่การบินไทยทั้ง3ตัวมีปัญหาอยู่และปัญหานี้จะย้อนใส่แผนฟื้นฟูของการบินไทยที่จะดึงศักยภาพของผู้ถือหุ้นทั้งหมดอะหรือเจ้าหนี้ให้โหวตแผนฟื้นฟูและบางส่วนจะแปลงหนี้
มาเป็นทุนครับคำถามคือจะแปลงหนี้เป็นทุนกี่บาทใน1หุ้นน่ะในเมื่อส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า0ถึง 128,000 ล้านบาทใช่ปวดหัวเลยค่ะปวดหัวแล้วทีเนี้ยเอาละมาดูต่อผมบอกว่าภัยมาถึงผู้ถือหุ้นแล้วผู้ถือหุ้นการบินไทยมีทั้งหมดเป็นแสนรายสมัยเดิมน่าจะมากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้แพ้ OR ย่อยยับอับจนไปแล้วมาดูผลประกอบการของการบินไทยปี60ถึงปี63ค่ะปี60สินทรัพย์รวม 208ปี61 206ปี62 205และปี63อยู่ที่ 208,000 ค่ะมีหนี้สินรวม248,000 นะคะก็ไล่มาถึงปี63อยู่ที่ 337,000 ล้านบาทค่ะหนี้สินท่วมทรัพย์สินแล้วทีนี้ส่วนผู้ถือหุ้นคราวนี้มาดูเดิมปี60ยังอยู่ที่ 31,000 ค่ะบวกไม่มีปัญหาปี61บวกอยู่ที่ 20,000 ค่ะปี62บวกอยู่ที่ 11,000 ค่ะปี62นี่มีการแก้ปัญหาโดยการแก้ทางบัญชีใช่ล็อกบางส่วนพลิกออกมามันทำให้ส่วนผู้ถือหุ้นเป็นบวกปี63ติดลบอยู่ 128,742 ล้านบาทค่ะคราวนี้มาดูรายได้ปี60รายได้อยู่ที่ 190,000 ค่ะ 200,000 ล้านบาทค่ะ 188,000 ล้านค่ะและปี63 48,000 ล้านบาทค่ะจากระดับ 190,000 200,000 ล้าน 188,000 ล้านเหลือแค่ 48,000 ครับค่ะกำไรสุทธิปี60เนี่ยติดลบอยู่ที่ 2,000 กว่าล้านนะคะนั่นขนาดมีรายได้รวม 190,000 ล้านใช่ปี61ติดลบ 11,000 ล้านค่ะมีรายได้ 200,000 ล้านปี62มีรายได้ 180,000 กว่าล้านติดลบเท่าไหร่ติดลบ 12,000 กว่าล้านค่ะปี63ติดลบ 141,000 ล้านค่ะเอาไปดูกำไรต่อหุ้นติดลบเท่าไหร่ปี60กำไรต่อหุ้นติดลบ97สตางค์สตางค์ปี61 5บาท33สตางค์ปี62 5บาท52สตางค์ปี63 64บาท68สตางค์แล้วจะมีแมวที่ไหนล่ะที่จะไปเพิ่มทุนในราคาพาละ10บาทในราคาพานั้นเพราะส่วนทุนมันติดลบไป64บาทต่อหุ้นค่ะ ไม่ง่ายเลยค่ะอ้าวคราวนี้มาดูคำประกาศของตลาดหลักทรัพย์ที่แจ้งไปยังบริษัทการบินไทยเขาแจ้งอย่างนี้ครับกลับไปเพลงเมื่อกี้ครับเขาแจ้งอย่างนี้ครับแจ้งบอกว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอันนี้คือแจ้งเมื่อ25กุมภานะตลาดทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นการบินไทยให้ผลว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอาจจะเข้าข่ายถูกเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดเขาเตือนแล้วทีนึงส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยมีค่าน้อยกว่า0ไอ้นี่เตือนเมื่อ25กุมภากุมภาที่พี่โอบอกว่าขึ้น SP รอบที่2แล้วพอวันที่8มีนาแจ้งขึ้น NC เลยเขาบอกตอนนั้นเขาจะเตรียมขึ้นเครื่องหมาย NP นะครับและให้รายงานข้อมูลวันที่1มีนาค่ะนะครับก่อนหน้านี้ขึ้นเครื่องหมาย C ไปแล้วนี่กรรมของการบินไทยต่อมาดำเนินการอีกไปดูอีกเพจนึงครับต่อมาส่วนผู้ถือหุ้นที่มีค่าน้อยกว่า0เนี่ยเขาจะพิจารณายังไงตอนนั้นการบินไทยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็น3ปีติดต่อกันขึ้น SP นะส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่า0เนี่ยที่เขาจะขึ้น NC เนี่ยมันต้องน้อยกว่า0ส่วนมีผลกับบริษัทพอมันเป็น NC เนี่ยมันยุ่งเลยครับคุณผู้ชมมันเป็น NC แล้วมันเป็นยังไงตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะให้เวลาครับคุณวิลาสินีจะให้เวลา3ช่วงค่ะช่วงละ1ปีขึ้น NC ห้ามซื้อขายหุ้น1ปีเลยนะคะให้เวลา1ปีประกาศ NC ระยะที่1ให้เวลา1ปีแต่กรณีของการบินไทยเมื่อประกาศ NC ปั้งบริษัทจะต้องชี้แจงแผนทั้งหมดว่าจะทำอย่างไรถ้าตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทนี้มีแผนเป็นแบบนี้แล้วจะเข้า NC ต่อไประยะที่2ตลาดจะเปิดให้มีการซื้อขายปลดป้ายกัน
เป็นช่วง last howเร่งด่วนหนึ่งเดือนเร่งด่วนพูดง่ายๆปล่อยห่วงเวลานั้นให้บรรดาผู้ถือหุ้นทั้งหมดไอ้เสือเพนจะเพนกันทันหรือเปล่าใครไม่เพนส่วนผู้ถือหุ้นหุ้นที่ถืออยู่มันจะกลายเป็นไม่ใช่ศูนย์นะพี่โอติดลบไปแช่แข็งไว้ยาวนานค่ะจนกว่าบริษัทนั้นจะดำเนินการได้มาดูตามแผนกติกาประกาศ NC ระยะที่1ให้เวลา1ปีค่ะประกาศ NC รอบที่2ให้เวลาอีกปีประกาศ NC ระยะที่3ให้เวลาอีกปีนึงและถ้ายังทำไม่ได้บริษัทสามารถขอใช้สิทธิพิเศษร้องต่อตลาดหุ้นเพื่อยืดระยะเวลาไปอีกปีนึงระยะเวลาทั้งหมดที่เขาให้แผน3ปีถ้าคุณแก้ไขเหตุอันเพิกถอนไม่ได้เหตุที่อันอาจเพิกถอนของการบินไทยคือส่วนผู้ถือหุ้นย้ำส่วนผู้ถือหุ้นมีมูลค่าน้อยกว่า0และถ้าน้อยกว่า0แค่500 600 1,000 10,000ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับการบินไทยแต่ส่วนผู้ถือหุ้นของการบินไทยติดเข้าไป10,000ไอ้แสนกว่าล้าน 128,000 กว่าล้านนะคะคราวนี้มาดูล่าสุดการบินไทยแจ้งไปที่ตลาดหลักทรัพย์3ข้อหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แขวนเครื่องหมาย NC เขาแจ้งยังไงบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชันสินตรีนุชกรรักษาการแทนดีๆของการบินไทยแล้วก็รวมถึงเป็นกรรมการฟื้นฟูเนี่ยได้พูดถึงแนวทางในการฟื้นฟูการบินไทยไว้เดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนสั้นๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดู3ข้อที่คุณชันสินมีการแถลงต่อทางสาธารณชนนะคะว่าเป็นอย่างไรไปฟังกันก่อนเลยค่ะจากเดิมแล้วเนี่ยเรามีตั้ง83จุดที่บินต่อไปเลยเหลือสัก75ถึง80นะครับจุดที่บินจุดที่บินไปแล้วไม่มีกำลังเราอาจจะไม่บินแล้วนะครับสำหรับแอร์คราฟต์เราก็เดิมเรามี103เราจะเหลือประมาณสัก86ในปี2025ช่วงแรกๆอาจจะเหลือ50 60ในปี2021 22นะครับแล้วเราก็เรเวนิวอาจจะต่ำลงเพราะว่าจำนวนเครื่องบินเราน้อยลงนะครับพนักงานเราจะเหลือประมาณ 14,000 ถึง 15,000 13,000 ถึง 15,000 อันนี้ผิดนะครับเหลือประมาณ 13,000 ถึง 15,000 อันนี้เป็นสิ่งที่คุณชาญศิลป์พูดไว้ก่อนที่ตลาดจะขึ้น NC มันบอกว่าการบินไทยได้ปรับตัวมาแต่ต้นทั้งในเรื่องลดทุนทั้งในเรื่องลดต้นทุนทั้งในเรื่องปรับเปลี่ยนกำลังคนลดคนลดขนาดองค์กรปรับโครงการแผนงานคุณชาญศิลป์บอกว่าร่วม500 600โครงการใช่นี่เป็นหนึ่งในแผนที่คุณชันสินเนี่ยได้แถลงต่อทางไปอ้างถึงหนังสือตลาดหลักทรัพย์ไว้คือชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์นะคะข้อแรกเลยมี3ข้อนะข้อแรกการดำเนินการในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีค่ามากกว่า0คือเขาจะทำแบบนี้นะคะเขาทำไงมีแผนในการปรับโครงสร้างทุนและโครงสร้างหนี้ให้บริษัทกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้เป็นการฟื้นฟูกิจการเพื่อเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นและลดภาระหนี้นะคะยังไงก็ตามเนี่ยจะมีการดำเนินการในด้านอื่นๆช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานครับผมแปลความฟังง่ายๆกรณีนี้การดำเนินการในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทให้มีค่ามากกว่า0 1ให้เจ้าหนี้แปลงหนี้เป็นทุน2คือการไปเพิ่มทุนในส่วนของการบินไทยในแผนฟื้นฟูนั่นแหละครับค่ะนี่ข้อแรกนะคะแต่จะทำได้หรือไม่ได้มาแล้วมันทำให้มันมีค่ามากกว่า0หรือไม่ผมตอบคุณผู้ชมตอนนี้ได้เลยไม่ต้องอาศัยนักวิเคราะห์การเงินมา feasibility บริษัทบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาเงินเพิ่มทุนและการแปลงหนี้เป็นทุนมามากถึง 128,000 ล้านบาทครับข้อ2ข้อ2ค่ะเป็นการดำเนินการให้บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติซึ่งเกิดจากธุรกิจหลักนะคะเมื่อสักครู่ที่ฟังไปนั่นก็คือเรื่องของการปรับลดขนาดฝูงบินการปรับปรุงสัญญาเช่าเครื่องบินและการเจรจาต่อรองปรับลดค่าเช่าอย่างมีนัยสำคัญทั้งระยะสั้นระยะยาวปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินยกเลิกเส้นทางที่ซับซ้อนให้ผลตอบแทนต่ำเขาไม่บินที่คุณจันทร์สินพูดเมื่อกี้นั่นแหละบอกว่าลดไอ้หลุดบินลงมาหลุดบิน
แล้วก็มีการปรับลดขนาดองค์กรและขั้นตอนบังคับบัญชารวมถึงปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานให้มีความเหมาะสมอันนี้เป็นแผนเพื่อที่จะให้มีกำไรหาสภาพคล่องมาใช้ในบริษัทคราวนี้ส่วนที่3ระยะเวลาที่จะแก้ไขฐานะของบริษัทที่ให้ทำกำไรและแก้ปัญหาส่วนของผู้ถือหุ้นที่ติดลบหรือมีค่าน้อยกว่า0น่ะการบินไทยจะทำได้แค่ไหนทั้งหมดนี้คุณชาญศิลป์ก็เล่าเรื่อยมาเลยค่ะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการยื่นแผนฟื้นฟูการกำหนดแผนตามประมาณการของบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้นบริษัทจะกลับมามีกำไรจากการดำเนินงานตามปกติจากธุรกิจหลักในปี2566และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจะกลับมามีค่ามากกว่า0ได้ในปี2573นี่ปี64 73 73 9 2563กี่ปี9ปี9ปีแสดงว่าระยะเวลาในการขอให้แก้ปัญหาว่าเรื่องส่วนผู้ถือหุ้นติดลบตามกฎกติกาของตลาดหลักทรัพย์ไม่แมทกับแผนแก้ปัญหาส่วนทุนที่น้อยกว่าศูนย์ของการบินไทยคราวนี้ผู้ถือหุ้นจะทำอย่างไรมาดูนี่ครับนี่คือระดับราคาของหุ้นการบินไทยที่มีการซื้อขายที่เปิดและมีการซื้อขายอยู่ day one รายวันเนี่ยตัวกราฟรายวันเนี่ยดูสินี่นี่ลายวันนะมาอยู่ที่ประมาณ4บาทกว่าค้างเติงกันอยู่4บาทถ้าแช่แข็งไป9ปี4บาทของคุณจะไม่มีความหมายอีกต่อไปต่อ1หุ้นเพราะ9ปีแค่เสื่อมค่าปีละ1บาทก็ติดลบก็ไปอีก5บาทแล้วครับฮะลายสัปดาห์นี่ลายสัปดาห์ลายสัปดาห์นี่ก็ซื้อขายอยู่ประมาณเนี้ยดูดัชนีลายสัปดาห์แล้วเห็นลายเดือนล่ะนี่รายเดือนเราเห็นทราฟิกช่วงนี้คือช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ SP อ๋อช่วงที่ซีลิ่งไงแล้วลิ่งขึ้นไปปลายไป7บาทกว่าให้เวลาปล่อยของกันแต่ไอ้คนปล่อยของได้ก็ปล่อยไปไอ้คนที่ปล่อยไม่ได้มาติดแงกอยู่ที่4บาทครับ4บาทแล้วจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของการบินไทยมีแค่ไหนครับการบินไทยมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 26,90089ล้านบาทเศษทุนจดทะเบียนชำระแล้วอยู่ที่ประมาณ 21,800 กว่าล้านบาทค่ะทุนจดทะเบียนจริงๆที่เป็นส่วนทุนจริงๆคือ 21,000 ล้านบาทค่ะผู้ถือหุ้นรายย่อยของการบินไทยผมบอกแล้วว่าเป็นประวัติศาสตร์ไอ้เสือหาทางเพ่นกันเถอะณวันที่3กรกฎาคม2563ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีทั้งหมด 115,510 รายด้วยกันค่ะอีกทีสิ 115,510 รายมากกว่าจำนวนการเลือกตั้งเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น 2-3 ท้องถิ่นมารวมกันอีก 110,000 กว่ารายมากกว่าจำนวนผู้ออกเสียงส.ส. 1คนในเขตจังหวัดอีก ผู้ถือหุ้นรายนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่าไหร่ 52.14% เกินครึ่งค่ะเกินครึ่งไอ้เสือเพ่นมีเวลาหลังจากนี้ไปจับตาให้ดีถ้าคุณเพ่นช้าหุ้นที่คุณถือไว้มันจะถูกแช่แข็งไปยาวนานครับอย่าหวังกับราคาที่คุณถือไว้และอย่าหวังว่ารายใหญ่เหล่านี้จะใส่ทุนและทำให้ส่วนทุนมาเป็นบวกโดยเด็ดขาดครับมหากาพย์ของการบินไทยนับวันจะมีปมหลากหลายปมให้ลุงตู่คณะผู้ทำแผนได้ปวดหัวกันมากกว่านี้อีกครับ